101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน Dtax Re เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน Dtax Re คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Privilege Client Advisory นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยค่ะสวัสดีครับคุณสุรินทร์นามสกุลครับสวัสดีค่ะสบายดีนะคะไม่ได้คุยกันนานเลยทีเดียวสบายดีครับเมื่อวานขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยรอคุณพิชัยมาเคาะหุ้นงบสวยอยู่พอดีแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะสอบถามบรรยากาศการลงทุนประเมินสถานการณ์การลงทุนในช่วงนี้ยังไงบ้างคะช่วงนี้เนี่ยเราตอบรับความคาดหวังเชิงบวกทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจไปเยอะนะครับหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยหุ้นขึ้นมาประมาณ90จุดจากจุดต่ำสุดนะครับเริ่มชะลอละนะในขณะที่ต่างประเทศเองเนี่ยก็ตอบรับความคาดหวังเชิงบวกเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในขณะที่สภาพคล่องในระบบการเงินโลกยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเฟดเองก็ส่งสัญญาณจากตรึงอัตราดอกเบี้ยอีกนานหลังจากยุติการทำ QE ในช่วงของไตรมาส4นะฮะทางฝั่งยุโรปเองก็มีโอกาสที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นเดียวกับทางญี่ปุ่นนะเป็นลดดอกเบี้ยไม่มันมาทั่วโลกเลยเนี่ยอเมริกาก็คือทรงตัวอยู่ใกล้จุดสูงสุดตลอดการที่ยุโรปกับที่มาชื่อมาเก็ตในภาพรวมนี่คือจุดสูงสุดในรอบประมาณ7ปีนะฮะงั้นก็เรียกว่าตลาดโลกเอ่ยตลาดไทยเอ่ยได้ตอบรับความคาดหวังเชิงบวกไปมากพอสมควรนะคราวนี้ถ้าจะไปต่อเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับการแปรนโยบายลดหนักกระตุ้นเศรษฐกิจนะของคสช.เนี่ยไปสู่ภาคปฏิบัติได้รวดเร็วขนาดไหนนะซึ่งผมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะแล้วก็รวมถึงการปฏิรูปทางการเมืองด้วยในช่วง6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประเทศไทยนะครับอะไรที่ผมชี้ว่าเราสามารถสลายขั้วทางการเมืองได้เนี่ยมีโอกาสสูงที่เราจะรีเลทในส่วนของ valuation หุ้นขึ้นไปครับนะครับในช่วงระหว่างที่เรารอความคืบหน้าทั้งเรื่องการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยตลาดน่าจะแกว่งออกด้านข้างสักระยะหนึ่งนะพี่อิวของตลาดหุ้นไทยไม่ถูกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ emerging market ด้วยกันถ้าเราใช้ประมาณการกำไรของปีนี้นะครับ rotate อยู่ประมาณสัก 14.3 เท่าในขณะที่เพื่อนบ้านแถบเอเชียเนี่ย11เท่าต้นๆเท่านั้นครับนะเพราะฉะนั้นของเรามาได้ขนาดนี้ก็เก่งละนะโอกาสที่เราจะมีอัพไซด์ไม่มากนะไม่มากสำหรับปีนี้นะสำหรับปีนี้เนี่ยแถวนี้ก็จะเหลือร้อยละเกิน 1,500 ขึ้นไปเราคิดว่าตึงนะยังไงก็ดีนะถ้ามองข้ามไปปีหน้านะครับเนื่องจากเรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะเราจะค่อยๆเร่งตัวขึ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเชื่อว่าจะโดดเด่นนะถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นนะครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับพอร์ตโยกเงินออกจากหุ้นที่เป็นหลุมหลบภัยนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่ถูกกระทบหรอกจากปัญหาการเมืองและก็เศรษฐกิจอย่างเช่นมือถือเช่นหุ้นโรงไฟฟ้าเป็นต้นแต่พอเศรษฐกิจมันมีสัญญาณดีขึ้นคนขาย2กลุ่มนี้ละแล้วก็โยกเข้าหากลุ่มเช่นธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมครับเป็นต้นต้องก่อสร้างอะไรเนี่ยนะถูกต้องนะพวกคุณรับเหมาโอ้วิ่งมาเหลือเชื่อนะครับโดยที่ยังไม่ได้มีการประมูลอะไรเลยแต่ความคาดหวังขึ้นไปรอแล้วใครซะแล้วพวกคุณบริโภคในประเทศก็ตามมาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่หุ้นบริโภคในประเทศเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยไม่ค่อยหวือหวานะครับถ้าดูการบริโภคระยะยาวเนี่ยตัวการบริโภคภาพรวมเนี่ยโตเฉลี่ยสัก 4% ต่อปีแต่ว่าหุ้นโมเดิร์นเทรดเนี่ยมันลุกแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของพวกคับปริกแบบดั้งเดิมมัน
ก็โตได้เร็วกว่าครับแล้วการปลดล็อกเงินชาวนา 90,000 ล้านเนี่ยอันนี้ก็สะท้อนในความคาดหวังเชิงบวกไปละนะแต่การบริโภคไม่น่าจะฟื้นตัวเร็วมากนักนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยยังเผชิญกับภาวะที่ราคาพืชผลเกษตรสำคัญตกต่ำอยู่เช่นอย่างปลาเช่นข้าวอ้อยเป็นต้นครับเมื่อตัวหลักๆคือคนที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยล่อเข้าไปตั้ง 38% ของประชากรไทยนะคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกำลังซื้อรากหญ้าเลยนะครับแค่ปลดล็อกเงินชาวนาอย่างเดียวก็แค่ช่วยต่อลมหายใจนะแต่ในเรื่องที่ว่าจะมีกำลังซื้อเยอะๆมาจับจ่ายใช้สอยน่าจะยังไม่เห็นนะตัวนี่ภาคครัวเรือนเองก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ 82% GDP เพราะนั้นการยืมเงินในอนาคตมาใช้ก่อนล่วงหน้าเลยน่าจะลำบากอีกเช่นกันครับแล้วอย่างตอนนี้พอมันเจอเรื่อง EU เจอเรื่องไอ้ค้ามนุษย์อะไรไปนี่ก็มันกระทบระยะสั้นไหมฮะจริงๆกระทบในแง่ภาพลักษณ์ของประเทศนะฮะแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าค่อนข้างจำกัดอย่าลืมว่าหุ้นส่งออกในบ้านเราน้อยมากเลยนะฮะพวกปิโตรเคมีพวกพลังงานที่มีส่งออกไปบ้างอันนั้นตามตลาดโลกอยู่แล้วไม่ถูกกระทบเลยครับนะเพราะเมื่อหุ้นส่งออกมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีน้อยเนี่ยสิ่งกระทบน้อยมากต่อตลาดหุ้นนะเป็นตัวที่อาจจะเป็นเราอาจจะเห็นหน่อย CPFTUF เนี่ย CPF ส่งออกพุ่งไปที่อเมริกาแค่ 2% ของยอดขายรวมเมื่อปีที่แล้วนะ TUF ส่งออกพุ่งไปที่อเมริกาบวกยุโรปด้วย 7% ของยอดขายของปีที่แล้วแล้วถ้าคนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นทั้งคู่เนี่ยอ่อนแอลงมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยข่าวนี้แหละยังก็ถือว่าได้ตอบรับไปมากพอสมควรแล้วครับแต่ไอ้ยุโรปล่ะฮะยุโรปที่ออกเมื่อวานยุโรปเนี่ยถ้าอ่านดีๆก็คือปัดสำคัญทางการทูตนะครับยังไม่ได้แซงชั่นนะฮะการค้าภาคเอกชนยังดำเนินไปตามปกติครับแล้วก็ของเราก็มีรถหนักชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะปฏิรูปการเมืองก่อนที่มีการเลือกตั้งใหม่อาจจะใช้เวลาอีกปีครึ่งข้างหน้าเพราะนั้นเป็นแค่สถานการณ์ชั่วคราวภาพระยะกลางถึงยาวยังมองดีครับแต่ว่าการเจรจา FTA EU ที่อาจจะต้องหยุดชะงักลงตรงนี้จะน่ากังวลหรือเปล่าล่ะคะผมว่าเรื่อง FTA ก็มีข้อกังวลนะถ้าจะเดินหน้าต่ออ๋อเดินหน้าต่อก็กังวลเหมือนกันก็มีข้อกังวลเหมือนกันค่ะกังวลยังไงคะถ้าเดินหน้าต่อกลุ่มที่คนได้คนเสียครับกลุ่มที่มีความไม่พร้อมก็พยายามเรียกร้องให้ทบทวนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับและที่ได้เรียนไว้ตอนต้นเนี่ยนะครับว่าเราเองเนี่ยส่งออกตรงไปที่ EU ไม่เยอะแค่ประมาณ 9% ของการส่งออกรวมคือตั้งแต่ยุโรปประสบปัญหาเศรษฐกิจเป็นนั้นเนี่ยสัดส่วนการส่งออกก็ลดลงมาเรื่อยๆเราก็หันไปหาคู่ค้าในภูมิภาคอื่นแทนนะผลกระทบทางเศรษฐกิจคงมีบ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่โอ้ใหญ่โตถึงขั้นทำให้เราต้องทบทวนปรับลดประมาณการเศรษฐกิจหรือตัวเลขส่งออกลงครับเพราะ FTA เองจริงการเจรจามันก็ไปทีละกระดึบกระดึบนะมันไม่ได้ไปเร็วอยู่แล้วใช่ครับคิดว่าคงเป็นลักษณะการชะลอนะฮะถ้าเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอาจจะเป็นใน8เดือนข้างหน้าทุกอย่างก็กลับมาออนแทร็กแล้วอย่างสัมมนาที่จะไปพูดคุยวันศุกร์เนี่ยนะคะเคาะหุ้นงบสวยรับปันผลแรงอันนี้เราจะพูดคุยเรื่องจะชี้ไปที่เรื่องอะไรกันบ้างคะอ๋อครับอันที่1เลยเนี่ยก็อยากจะให้ดูนะครับว่าหุ้นปันผลเนี่ยมันมีหลายแบบหลายคนอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะครับคิดว่าหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆจะเป็นหุ้นปันผลเสมอไปนะซึ่งไม่ใช่นะครับหุ้นที่ปันผลเนี่ยหุ้นคำนิยามหุ้นปันผลเนี่ยคงมองในหุ้นที่มีกระแสเงินสดค่อนข้างสม่ำเสมอจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอไหมครับไม่ใช่มาปีนี้สูงปีหน้าหายอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยเรามีมุมมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะต่ำสุดละแล้วรอเวลาขึ้นอาจจะไม่ขึ้นเร็วนะคะอาจจะใช้เวลา 12-18 เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ดีเนี่ยดอกเบี้ยมันปัดจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยแล้วจะมีทิศทางเริ่มขึ้นในระยะกลางขึ้นไปเนี่ยนะครับอาจจะกระทบต่อ valuation ของหุ้นที่นิ่งๆอย่างหุ้นกู้เนี่ยเปรียบเทียบว่าหุ้นกู้เนี่ยปันผลดอกเบี้ยคงที่เวลาดอกเบี้ยขึ้นมูลค่าจะลดหุ้นที่ปันผลนิ่งๆก็จะถูกกระทบเช่นกันครับเป็นเราควรให้น้ำหนักกับหุ้นที่ปันผลโตครับปันผลโตปันผลมีปันผลสม่ำเสมออยู่แล้วเราต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยครับเพื่อจะหมายถึงโตเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องครับก็คือกระแสเงินสด
ค่อยๆเติบโตขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีความสามารถในการจ่ายปันผลได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวด้วยซึ่งจะชดเชยผลกระทบจากการที่ตัว discount rate คืออัตราดอกเบี้ยที่ไต่สูงขึ้นครับคืออันนี้ไปด้วยกันใช่ไหมหมายถึงงบสวยกับปันผลเนี่ยค่ะใช่ครับก็คือหนึ่งเราต้องคัดกรองก่อนว่าตัวงบการเงินเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสร้างกำไรกลับมาอย่างผู้ถือหุ้นนะเวลาเราบอกงบสวยเนี่ยสวยยังไงนะหนึ่งเนี่ยเราจะดูในแง่ความแข็งแรงทางการเงินก่อนนะสองอาจจะดูความสามารถในการทำกำไรนะฮะแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอื่นอีกนะพอเข้าขายว่าเติบงบดีละแล้วก็เราลงทุนเนี่ยเราจะได้อะไรนะโอกาสในการได้ส่วนต่างราคานี่มันก็ขึ้นลงนะครับแต่อย่างตัวปันผลเนี่ยเป็นอะไรที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าภายใต้สถานการณ์แบบเนี้ยเศรษฐกิจที่เราว่ากันข้างต้นเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ได้โดดเด่นอะไรที่เศรษฐกิจกลับไปบูมโต 5% 6%ไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเซฟไซด์นิดนึงนะแต่ขนาดเดียวกันถ้าเอาที่ปันผลนิ่งๆเลยเนี่ยเวลาดอกเบี้ยไต่ขึ้นอาจจะได้รับผลกระทบเช่นอาจจะต้องเน้นในกลุ่มที่ปันผลต้องโตด้วยครับไอ้ความสามารถทำกำไรนี่บางบริษัทมันอาจจะกำไรดีแต่มันอาจจะไม่ค่อยเอามาปันผลเอาไปขยายการลงทุนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ต้องดูกันยาวๆใช่ครับผมยกอย่างในกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนี่ยเป็นหุ้นเติบโตแต่ปันผลน้อยมากเลยเพราะเขาขยายสาขาสาขาอยู่เรื่อยก็คือเอาเงินทุนหมุนเวียนตรงนี้ไปขยายสาขาก่อนนะครับอาจจะมองในมุมนี้นะครับว่าจ่ายปันผลออกมาเนี่ยตัวผู้ถือหุ้นเองเอาไปสร้างกำไรเอาไปฝากแบงก์เอาไปซื้อหุ้นกู้ก็ได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ในบริษัทบริษัทมีแผนการลงทุนที่ดีแล้วก็สร้างเอาอีกกลับมาเนี่ยบางบริษัท 50% นะครับถ้าแบบนี้อยู่ในบริษัทดีกว่าครับแต่เราก็ต้องใจเย็นหน่อยถูกแล้วก็สำหรับคนที่ถือยาวจริงๆแม้กระทั่งผมยกตัวอย่างบรรลุธรรมอย่าง CPL อย่างเงี้ยถ้าใครถือมา10ปีเนี่ยโอ้ปันผลไม่ธรรมดานะครับราคาเขาเนี่ยถ้า adjust พา adjust อะไรทุกอย่างเนี่ยมันมาจาก 2-3 บาทเองนะครับเป็นใครที่ซื้อวันนั้นปันผลอาจจะ 1-2% แต่มาวันนี้เนี่ยโอเป็น 10% นะครับแล้วอาจจะต้องมีมุมมองที่ยาวแต่นี้บางคนผมเคยถูกถามอยู่เหมือนกันเวลาบอกจ่ายปันผล 4% 5% เนี่ยปันผลมันคิดจากราคาอะไรออกครับราคาตลาดครับเนี่ยราคาตลาดไม่นิ่งคือตัวบริษัทเนี่ยอาจจะจ่ายปันผลพอสมควรนะครับเช่น 50% หรือ 60% ของกำไรนะซึ่งถ้าราคามันเตี้ยๆยูอาจจะสูงก็ได้แต่เผอิญว่าราคาเขาได้ตอบรับขึ้นมาก็เลยดูเปอร์เซ็นต์มันน้อยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอินเทสอย่างเงี้ยราคาหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ยกฐานจาก30 บาท40 บาท50 บาทขึ้นไปถึง90สำหรับคนที่ถือไว้ตั้งแต่ไม่ถึง40 บาทเนี่ยก็จะกลายเป็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มหาศาลถูกต้องก็จ่ายเป็นผล4-5 บาทเนี่ยมันคือเกิน10%นะครับแต่ถ้ามาคิดจากราคาตลาดก็ยังสูงอยู่นะถ้าคิดจากราคาตลาดตอนนี้ก็ยังอยู่ที่6.2% อยู่ครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ดีค่ะในแง่ที่คุณพี่ชัยพูดเนี่ยหุ้นปันผลแล้วปันผลโตด้วยงบการเงินก็ดีเนี่ยมีตัวไหนที่แบบโดดเด่นมากๆเลยไหมคะไม่ค่อยครับตอนนี้กลางๆก็จะรู้ว่าราคาหุ้นในภาพรวมเนี่ยได้ยกระดับขึ้นมาพอสมควรนะพอผมยกอย่างกลางๆเนี่ยหุ้นยอดนิยมที่เราเล่นกันอย่างมือถืออย่างเงี้ยระยะสั้นเนี่ยคงจะมีแนวโน้มอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดนะเนื่องจากมีการโยกพอร์ตไปหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประกอบกับนำมือถือเนี่ยถูกความกังวลเรื่องการเลื่อนประมูล 4G ออกไปแล้วเอิ้น AS นะซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของตัว InTouch เนี่ยมีตัวความถี่เนี่ยน้อยกว่าเพื่อนคือ 17.5 เมกะเฮิรตซ์ในขณะที่ D-Tag มีประมาณ75เมกะเฮิรตซ์ D-Tag มีมากกว่าเพื่อนเลยไม่ถูกกระทบนะเพราะนั้นคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้ามันจะลากยาวไปถึงกันยาจนกระทั่งสัมปทาน 2G หมดอายุอาจจะกระทบต่อคุณภาพในการให้บริการอย่างไรก็ดีเนี่ยมันยังอีกนานและคนที่จะกระทบเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใช้การใช้งานแบบดาวน์โหลด Data เยอะนะครับซึ่งกลุ่มนี้ยังเล็กอยู่แต่ผมยังเชื่อว่ากระทบต่อกำไรสุทธิของตัว Advanced InTouch น้อยในช่วง2ปีจากนี้ครับนะครับถ้าเราดูแบบนี้เนี่ย มันก็ยังปันผล 6% บวกสำหรับ InTouch Advanced นี่เ
5.7% บวกปีนี้ปีหน้านะเป็นกลุ่มอย่างนี้เนี่ยในระยะสั้นอาจจะดูอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแต่สำหรับระยะเป็นปีขึ้นไปเนี่ยผมว่าคุ้มที่จะรอครับนะหรือแม้กระทั่งหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยคนบอกโอ้ถ้าเล่นหุ้นโรงไฟฟ้าหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้อะไรเลยนะแต่เพิ่นที่มันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะตัวมันไม่ดีนะครับแต่มันเป็นช่วงปลายของการรับรู้รายได้ค่าไฟอันนี้เป็นกรณีโรงไฟฟ้า IPP อย่างราชบุรีกับตัวเอ็กโก้แล้วมันไม่มีกำลังการผลิตใหม่ๆเข้ามานะแต่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเอาที่ตัวราชบุรีก่อนราชบุรีเนี่ยจะมีกำลังการผลิตใหม่คือโรงไฟฟ้าหงสาวเฟสที่1เข้ามาและปี2016จะมีเฟส2เข้ามารวมกันเนี่ยมัน 1,800 เมกะวัตต์ราชบุรีถือประมาณครึ่งเป็นหนุนให้ตัวกำไรของตัวราชบุรีเนี่ยโตปีละ 27% ในปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปซึ่งนั่นก็จะทำให้ตัวปันผลเพิ่มขึ้นด้วยครับนะหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันไม่มีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาเลยมันคล้ายๆเป็นพันธบัตรตัวหนึ่งแต่พอมีกำลังการผลิตเข้ามาปั๊บมันจะเริ่มมีกระแสเงินสดที่ปรับเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะนะอย่างเงี้ยผมต้องเรียนว่าหลายคนอาจจะแบบเบื่อกับหุ้นโรงไฟฟ้ามาหลายปีอย่าเพิ่งเลิกเบื่อนะเพราะกำไรมันจะเริ่มโตตั้งแต่ปีหน้าตอนนี้ก็เลยไปพลังงานทางโลกทางเลือกอะไรกันเนี่ยฮะอันนั้นก็อีกอันหนึ่งนะคือพวกพลังงานทางเลือกเนี่ยอยู่ในช่วงลงทุนนะ valuation อาจจะน่าจูงใจแต่ปันผลน้อยนะแล้วก็พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะรับเงินอุดหนุน10ปีแรกก็ต้องตามดูกันครับอย่าเล่นเพลินนะก็เช่นกันต้องได้กำลังการผลิตใหม่เพราะไอ้ของเดิมที่ได้อยู่แล้วได้สะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าธุรกิจอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกเองเนี่ยหลายๆบริษัทก็ดูเหมือนว่าจะหันเหโลกเปลี่ยนมาทำตัวพลังงานทางเลือกด้วยเหมือนกันนะอย่างมีข่าวลีตัวลีก็จะเข้ามาพลังงานทางเลือกนะคะค่ะคือเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแม้ความเสี่ยงต่ำนะกำไรสูง ROE ดีคนก็เลยหันมาทำตรงนี้กันเยอะแต่สังเกตดูนะครับว่าตัวอย่างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยตอนรุ่นแรกๆเนี่ยได้รับการอุดหนุนตั้ง8บาทนะขับมาเลย6บาทนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยราคามันลดลงเร็วมากในช่วง 2-3 ปีหลังฉะนั้นถ้ายังเป็นแบบนี้เงินอุดหนุนก็อาจจะลดลงลดลงลดลงแล้วก็ทำให้ความน่าสนใจของการลงทุนเนี่ยลดลงด้วยครับเป็นไม่ได้เป็นส่วนสำคัญเสมอไปนะครับว่ามาตรงนี้ก็จะดีขึ้นครับแล้วพวกกลุ่มสุขภาพโรงพยาบาลตอนนี้ก็เห็นขยายกันจังดีฮะแต่ว่าปันผลน้อยนะที่ดีเนี่ยได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะครับเพราะในกลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ยเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของประชากรไทยเนี่ยสัดส่วนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นชัดเจนในปัจจุบันคนอายุเกิน60เนี่ยประมาณ 11-12% ของประชากรไทยละแล้วกำลังจะเพิ่มขึ้น1เท่าตัวภายในไม่เกิน20ปีข้างหน้ากันนั้นเห็นชัดเจนว่าตลาดเนี่ยมันขยายขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มโรงพยาบาลอื่นเนี่ยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง AEC นี่ปลายปีหน้าเริ่มแล้วนะครับครับนะเมื่อเปิดปั๊บเนี่ยข้อตกลงที่เราไปทำไว้ก็คือจะเปิดให้นักลงทุนสัญชาติอาเซียนเนี่ยถือหุ้นขั้นกำไรค่าขนาดได้ 75% ในธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคบริการซึ่งลงพยายามเป็นหนึ่งในนั้นแต่เราต้องไปแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันนะครับมันเป็นโอกาสที่เราจะไปหรือเขาจะมาซื้อเรานะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยต้องแต่งตัวรอถ้าจะขายทั้งทีก็ต้องขายในราคาที่เหมาะสมนะหุ้นโรงพยาบาลในภูมิภาคเนี่ยตัวที่เด่นสุดคือตัว IHS นะของมาเลเซียซึ่งตรงนั้นเนี่ยคงกินตลาดมุสลิมนะก็คือตั้งแต่มาเลย์ลงไปในขณะที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งมีมาร์เก็ตแคปใหญ่เป็นอันดับ2ในแถบนี้นะครับก็คงตั้งแต่ประเทศไทยขึ้นไปนะโดยเฉพาะที่ติดกับเราพม่าลาวกัมพูชาพวกนี้เนี่ยแม้ว่ารายได้ต่อหัวจะต่ำนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเขามีฐานคนรวยอยู่พอสมควรนะซึ่งเขาไม่สามารถหาบริการทางการแพทย์ที่ดีในประเทศของเขาตรงนี้เนี่ยถ้าการวงเวียนนะและจะมีการบินเนี่ยบินไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะถึงกรุงเทพละนะเพราะนั้นก็จะมีฐานลูกค้าจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยท่านจะสังเกตว่านอกจากการเติบโตแบบปกตินะคือเติบโตจากจำนวนผู้ใช้บริการในประเทศที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลายหลายเคสโตผ่านการควบรวมกิจการนะครับอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพนี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับเรามองว่าแต่อันนี้ก็ต้องใจเย็นเหมือนกันคือเรื่องหวังปันผลช่วงนี้คงระบากแล้วเพราะเขาอยู่ในช่วงขยงขยายเองเขาถูกต้องถูกต้องครับมันไม่ค่อยมาด้วยกันนะว่าจะเอาทั้งปันผลเอาเช่าทั้งเติบโต
ครับแต่ถ้าได้อยู่ในหุ้นตัวเดียวกันโอเลิศเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณฟังคะโทรมาพูดคุยกับคุณพิชัยกันได้นะคะ026414191หรือจะส่งมาเป็น SMS นะคะคำถามที่487-4101สักครู่ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน B-Treasury เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน B-Treasury คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP คุณฟังคะช่วงนี้คุยกับ คุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Privilege Client Advisory จากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติซึ่งวันศุกร์นี้ก็จะไปมีงานสัมมนาพูดคุยเคาะหุ้นงบสวยรับปันผลแรงที่งาน Certifex Online Investor นะคะเที่ยงบ่ายโมงครึ่งค่ะอ๋อที่สุดโมงครับค่ะมีเตรียมทีเด็ดไหมอะไรนะครับพูดคนเดียวหรือเปล่าคะอ๋อพูดคนเดียวครับก็มีเข้าใจว่ามีคุณมีพิธีกร1คนให้เราสัมภาษณ์นะครับครับแต่ผมพูดอยู่คนเดียวครับค่ะแล้วเตรียมทีเด็ดอะไรไว้เยอะไหมฮะเราไม่ถึงทีเด็ดนะครับก็คงไปพูดคุยให้ความรู้มากกว่าครับค่ะมี SMS มาถามบอกว่าสอบถามหุ้นโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มกิจการดีเหมาะกับการถือยาวนะคะจริงๆแทบทุกโรงพยาบาลเลยได้ประโยชน์ที่ได้เรียนตอนต้นนะครับโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพก็ชัดเจนนะว่านอกจากเติบโตจากตัวฐานผู้ป่วยในประเทศที่เติบโตแล้วเนี่ยยังเติบโตจากการเข้าไปควบรวมกิจการโรงพยาบาลอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะสังเกตว่าเทรดที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับคือถ้าณราคาปัจจุบันเนี่ยก็เทรดอยู่ประมาณสัก35-36เท่าตัวค่า PE นะของกำไรปีนี้นะในขณะที่บำรุงราชก็รองลงมาแต่พวกนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบแม่มันก็ไม่ได้ถูกที่เราจะต้องเข้าไปในราคาแถบนี้นะครับตัวรองลงมาเนี่ยผมมองตัวอย่างเกษมราษฎร์อย่างเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ใช้ BCH นะครับPE อยู่ประมาณ26เท่านะครับเรียงลงมานิดหนึ่งสกัดภาพการเติบโตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะหรืออย่างตัวที่เป็นข่าวอย่างนนทเวฟอย่างเงี้ยโอ้นนทเวฟนี่คือเทรดที่ PE เตี้ยกว่าเพื่อนแต่ที่มันเตี้ยเป็นเพราะว่านนทเวฟเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเดียวแล้วก็ขยายไม่ออกนะแต่ตัวกำไรก็ไปได้เรื่อยๆนะผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อาจจะมีคนมาสนใจมาจีบเยอะนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันปุ๊บขึ้นมาเร็วพอสมควรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นจะไปกลายเป็นจะไปโดนควบรวมอะไรเงี้ยใช่เป็นการกลับคือต้องเรียนว่าในภาพรวมเนี่ยเซกเตอร์นี้เนี่ยเติบโตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าราคาหุ้นบางช่วงอาจจะวิ่งเร็ววิ่งแรงไปนิดหนึ่งอาจจะต้องดึงจังหวะรอตอนช่วงเงียบๆหน่อยครับอย่างนนทเวศนี่ NTV นะเห็นมีข่าวกรุงเทพดุสิตเวชการก็สนใจจะซื้ออยู่เหมือนกันนะคะเอ๊ะอสังหามองยังไงบ้างคะผมคิดว่าผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวไม่เร็วนะครับแล้วตัวที่งบการเงินไม่แข็งแรงจะขึ้นช้ากว่าตัวที่แข็งแรงแต่สังเกตอย่างรอบนี้เนี่ย
ตัวที่แข็งแรงอย่างสุดพลายอย่างปรึกษาสนิทกับเร็วมากในขณะที่ตัวที่มีสัดส่วนที่สินต่อทุนสูงสูงแล้วก็บุกไปแรงก่อนหน้านี้อากาศชะลอเป็นต้นแต่การไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่าได้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วแล้วจะค่อยๆดีขึ้นปัญหาเรื่องโอเวอร์สปายได้ค่อยๆถูกแก้ไขไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่แต่ละคนชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับอาจจะยังมีบางสำเร็จอาจจะมีของเหลืออยู่บ้างกำลังซื้ออาจจะยังอ่อนแอแต่กำลังซื้อก็ค่อยๆดีขึ้นตัวอัตราดอกเบี้ยโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำซึ่งเอื้อมหน่วยต่อการตัดสินใจเซกเตอร์นี้คิดว่าไม่แรงนะแล้วก็ราคาหุ้นก็ไม่ได้มีอัพไซด์เยอะอะไรในกลุ่มนี้เราชอบตัวสุภไลนะครับที่มีแบ็คกล็อกที่มีคุณภาพแล้วก็การันตีรับรู้ว่าขายในปีนี้ในประมาณการของเราเกือบ 100% ละนะในขณะที่สักเขียวของปีหน้าไปร่วมเกิน 6-70% แล้วครับแต่ช่วงสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่หุ้นอสังหาก็มีข่าวเยอะเนาะค่ะ PF อะไร property อะไรอันนั้นก็เป็นรายหุ้นไปต้องไปดูเป็นตัวครับคือช่วงหลังมีข่าวเรื่องการควบรวมกิจการเยอะนี่คุณพี่ชัยมองกรณีนี้ยังไงกันบ้างคะก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นครับแต่คราวนี้ก็ต้องเข้าไปดูด้วยว่าการควบรวมตรงนั้นเนี่ยจะช่วยสร้างพลังผลิตจากการควบรวมกิจการได้มากน้อยแค่ไหนต้องดูเป็นรายกรณีไปครับแล้วก็ต้องดู valuation ที่เข้าไปด้วยนะครับค่ะนักลงทุนถามถึงกลุ่มแบงค์นะคะมีมุมมองยังไงต่อกลุ่มนี้บ้างครับในกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการที่เศรษฐกิจเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและกำลังค่อยๆฟื้นตัวขึ้นครับที่ได้เรียนนะครับว่าเรามีมุมมองว่ามันไม่ได้ฟื้นเร็วนะแต่ทิศทางคือฟื้นและในกลุ่มธนาคารเนี่ยยังเทรดที่ PE ยังเตี้ยอยู่นะทั้งเซกเตอร์เลยเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่ที่ตัว PE เนี่ยประมาณสัก 10.8 เท่าของกำไรปีนี้นะปีอ่ะกว่าของตลาดโดยรวมตลาดเนี่ยเทรดกันอยู่ประมาณสัก 14.3 เท่าของประมาณการกำไรปีนี้นะแล้วกลุ่มแบงก์ก็กำไรในภาพรวมเนี่ยอาจจะดูโตไม่เยอะนะครับปีนี้แต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นจาก 6% ปีนี้กลายเป็น 17% ในปีหน้านะครับตัวของ Price to Book ก่อนหน้านี้เคยเทรดสูงกว่านี้เยอะนะครับพอปรับฐานลงมาเนี่ยแล้วแม้จะได้ฟื้นตัวขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ที่ประมาณ 1.6 เท่าของบุ๊กปีนี้ครับนะก็เทียบกับ ROE ระดับ 15-16% เนี่ยยังมีอัพไซด์แบบในแทบทุกตัวเนี่ยมีอัพไซด์ยังสามารถถือหรือซื้อเพิ่มได้ครับนะถ้าถามเราคิดว่ารอบนี้เศรษฐกิจจะฟื้นจากการลงทุนภาครัฐนะฮะเป็นในส่วนของแบงค์ที่มีพอร์ตก็เปรียบโดนน่าจะเด่นกว่านะเรามองตัวแบงค์เทพซึ่งเดิมก็คือเทรดอยู่แค่ 1.1 เท่าบุ๊กนะก็น่าจะเป็นตัวที่เด่นนะในขณะที่กสิกรแม้จะดีแต่อยู่ประมาณ 1.9 เท่าบุ๊กละอยู่ในตัว BBL เนี่ยปันผลอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 4% แต่อยู่ในตัวกสิกรเนี่ยปันผลอยู่ประมาณสัก2ต้นๆ นะตัวคู่นี้เนี่ยมูลค่าเป้าหมายเชิงพื้นฐานเรามองเท่ากันที่255บาทนะครับแต่เป็นต้นเทปเนี่ยเทรดที่ราคาเตี้ยกว่าเป็นตัวแบงค์เทปจึงเป็นท็อปทีของเราในกลุ่มนี้ครับค่ะมีสายจากคุณผู้ฟังนะคะมาที่คุณสุดาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือที่เรียนถามเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนทั่วไปนะคะครับผมคือดิฉันเนี่ยทำงานให้กับบริษัทหนึ่งก็ประสบความสำเร็จเขาก็ให้จ่ายเป็นเงินเดือนรายเดือนโดยมีเช็คบริษัทเขาพอต่อมาเขาบริษัทเข้าเป็นมหาชนนะคะดิฉันก็ไปทวงรายได้เขาก็บอกว่าตอนนี้บริษัทเขาเป็นมหาชนแล้วให้ไม่ได้ดิฉันก็ไปฟ้องกลต.กลต.บอกมันไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยให้บริษัทเนี้ยมาทำสัญญาที่กลต.ให้ดิฉันเผอิญเขาเข้าตลาดหุ้นได้ทีนี้ถ้าดิฉันจะฟ้องร้องเนี่ยนะคะมันก็จะกระเทือนประชาชนที่ซื้อหุ้นของบริษัทนี้แล้วดิฉันก็ไม่อยากทำร้ายประชาชนไม่ถึงขั้นกระเทือนมั้งคุณพี่ด้วยที่ดีตำรวจนะคะก็จะหาว่าใช้อำนาจเนี่ยแต่ทีนี้ประชาชนรังแกตำรวจนะคะทีนี้ดิฉันก็เลยผ่านในตำรวจคนเป็นผู้ใหญ่มากไปหาเขาที่บริษัทแล้วก็ทวงบอก
ทำไมบริษัทคุณเข้าเป็นมหาชนคุณเอาคำว่ามหาชนมาอ้างอันนี้ไม่ถูกต้องคุณจะต้องจ่ายให้ฉันตามข้อตกลงตามเดิมคุณมาอ้างว่าตอนนี้เขาตลาดหลักทรัพย์ถ้าดิฉันฟ้องนะคะประชาชนที่ซื้อหุ้นเขาแล้วเนี่ยจะเดือดร้อนไหมเนี่ยค่ะคำถามคืออะไรฮะคำถามก็คือว่าเป็นจริงหรือที่เขาอ้างว่าไม่จ่ายเงินเดือนให้ดิฮันถ้าท่านที่ดิฮันมีผลงานแล้วเขาอ้างว่าเพราะว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ยังทำงานอยู่วะฮะหรือว่าไงฮะก็ยังงานก็ยังเดินอยู่ค่ะไม่ใช่ยังเป็นพนักงานเขาอยู่ปะโนไม่ใช่พนักงานเกษียณแล้วเป็นที่ปรึกษาอะไรหารถมาประมูลให้เขาอะค่ะหารถมาส่งเขาอะค่ะค่ะคือไม่ได้เป็นพนักงานใช่ไหมคะเหมือนรับจ็อบอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะค่ะแล้วเขาก็ยังได้ประโยชน์จากบริษัทที่เดินหารถส่งเขาอะนะคะค่ะแล้วเขาก็มาอ้างว่าเป็นมหาชนความจริงมันคงไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องกันนะคุณทางเจ้าหน้าที่กรต.เขาพูดอย่างคุณเนี่ยบอกเขาได้โทรศัพท์ไปที่บริษัทนั้นแล้วให้มาเซ็นสัญญาที่กรต.ก็ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติมาอ้างว่าคอร์รัปชันมันไม่ได้มาอ้างคอร์รัปชันได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่อยากจะถามว่าถ้าดิฉันฟ้องร้องนะคะก็ฟ้องไปฮะไม่มีปัญหาฮะทีนี้คือมันคงไม่พันถึงขนาดว่าจะทำให้หุ้นตกบริษัทเจ๊งมันไม่ขนาดนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องคดีของสัญญาที่เป็นเหมาอะไรกันก็ว่าไปมันคงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจเขาที่มันจะต้องกระเทือนเพราะงี้ค่ะเขาโอนเงินเข้าบัญชีชื่อสามีดิฉันเป็นคนตำรวจโทรนะคะแล้วเราก็มันเราไม่ได้เงินจำนวนนี้ทำไมมาโอนใส่บัญชีสามีแล้วเราก็เลยถูกอายัดที่ดินน่ะแล้วก็อายัดบัญชีของพลตำรวจโทสามีทีนี้เนี่ยพฤติการเขาเป็นอย่างนี้ดิฉันก็เลยไปฟ้อง DSI นะคะแล้วก็ไปแจ้งความกองปราบค่ะทีนี้ถ้ากรต.ก็ตอบจดหมายดิฉันมาว่าอันนี้เป็นเรื่องเอกชนต่อเอกชนสามารถฟ้องร้องได้นะคะแต่ดิฉันก็นึกถึงว่าถ้าคนถือหุ้นและรู้พฤติการของเขาว่าขนาดคนที่ช่วยเหลือเขาขนาดนี้เขายังทำขนาดนี้อะค่ะอันนั้นอาจจะเป็นจริยธรรมส่วนตัวคุณพี่สุดาแล้วล่ะแต่ถ้ามันมีคอมมิตเมนต์ที่จะต้องจ่ายกันผมว่าก็ต้องสู้ความกันไปแต่มันมีประเด็นที่หน้าสงไม่เรียกสงสัยก็ไม่ได้คือทำไมไปให้เขาโอนให้คุณสามีล่ะพฤติการเขาเรียกภาษีเนี่ยน่าเกลียดมากเอาเงินมาใส่บัญชีสามีเราเป็นล้านล้านไม่แล้วเราไปยอมเขาทำไมอ่ะตอนแรกไม่ยอมค่ะเราแจ้งกองปราบอยู่แล้วแจ้ง DSI นะคะไม่ยอมเลยค่ะแล้วทีนี้พอเราไปแจ้งกองปราบเกิดให้ดูเอกสารที่เราเดินทางไปช่วยเขาที่ประเทศญี่ปุ่นไปด้วยกันนั่นนะคะเผอิญเขาเอาอธิบดีสรรพกรคนมานั่งติดกับทางดิฉันไปกันใหญ่นะไปปรากฏว่า DSI ถามว่าอ้าวคุณอาครับคนนี้เนี่ยโกงเงินภาษีกำลังมีคดีอยู่ที่ DSI 4,700 ล้านทำไมมันนั่งใกล้คุณพี่อ้าวเราก็บอกอ้าวเราก็ไม่รู้เพราะเราก็เป็นแม่บ้านน่ะนะคะคราวนี้คือแทนที่เนี่ยเราถึงบอกว่าถ้าเผื่อฟ้องเนี่ยมันกระเทือนเพราะจะต้องมีรูปแสดงว่าตามเราไปที่ญี่ปุ่นโดยใช้บารมีของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะกระเทือนก็กระเทือนชุลมุนชุลเกนะคือแล้วเอาถ้าเราทำถูกต้องจะไปกลัวอะไรไปบอกคสช.เลยเขากังวลว่าจะกระเทือนประชาชนทั่วไปเอาไม่หรอกมั้งความเป็นจริงก็เอาแต่นี่โทรศัพท์ไปเพื่อจะไปแจ้ง1111นะคะก็บอกเขาว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้เสียชื่อทั้งสองฝ่ายเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นคุณอามันต้องผ่านตั้ง4โต๊ะเนี่ยโต๊ะ1โต๊ะ2โต๊ะ3โต๊ะ4แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ดังไปถึง4โต๊ะมันกระเทือนประชาชนจะหมดความเลื่อมใสนะคะในเมื่อเจ้าของบริษัทเนี่ยคบค้ากับอดีตอธิบดีสรรพากรแล้วมารังแกขนาดเรามีตำแหน่งถึงเป็นผู้ช่วยอธิบดีตำรวจแล้วเป็นพลตำรวจโทยังถูกรังแกอย่างนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวฟังความเห็นคุณพิชัยบ้างดีกว่านะคะคุณพิชัยคงงงๆแล้วอ้าวคุณพิชัยผมอยู่ผมก็จะเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนนะครับก็ต้องไปผมคิดว่าเป็นเรื่องคดีความก็ว่ากันไปเป็นสัญญาตามสิทธิ์นั่นนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญขอพี่ยังไม่ออกความเห็นดีกว่าครับเอาเรื่องที่แต่ถ้าว่าจะไปกระทบหุ้นท่านนะที่เขากลัวนั้นผมว่าไม่เกี่ยวกันนะใช่ครับแต่ผิดก็ฟ้องกันไปแต่ที่เขามาอ้างไม่จ่ายเงินดิฉันว่าเป็นการคอร์รัปชันเนี่ย
แสดงว่าบริษัทนี้ไม่มีธรรมาภิบาลก็ถูกต้องเพราะนั้นคุณพี่สุดาก็ควรจะเอาเรื่องเอาราวเขาซะไม่งั้นชาวบ้านเขาจะรู้ได้ไงบริษัทนี้ไม่มีธรรมาภิบาลถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเขาขัดธรรมาภิบาลจริงก็เอาเรื่องเอาราวกันไปทางกฎหมายถ้าเป็นเพื่อคือนี่เรียนปรึกษาว่ามันเป็นคอร์รัปชันหรือมันเป็นเอกชนตรงมันอันนี้รายละเอียดผมก็ไม่ค่อยทราบแล้วฟังจากคุณพี่ว่ามันก็ยังไอ้นั่นอยู่คือรายละเอียดพูดทางวิทยุอันนั้นเข้าใจอันนั้นเข้าใจค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะยังไงก็ทำได้คิดนะคะครับครับครับขอบคุณค่ะคุณสุดาสวัสดีค่ะบริษัทไหนอยู่ในตลาดเปล่าไม่รู้เนี่ยไปมันไม่ค่อยมีธรรมาภิบาลนะฟังดูเนี่ยชอบกลอยู่นะคุณพี่ชายส่งท้ายกันหน่อยค่ะงานสัมมนาวันศุกร์นี้นะคะใช่ครับผมก็พบกันนะครับตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็เรื่องเคาะหุ้นงบงบสวยรับปันผลแรงครับขอบคุณนะคะคุณพี่ชัยสวัสดีค่ะคุณพี่ชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Privilege Client Advisory จากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติก็ไปกันได้นะคะ ZTFX Online Investor Fair เริ่ม 26-29 มิถุนายนนี้ที่โซนอีเดนและ Central Court ที่ชั้น1 Central World นะคะสำหรับคุณรัชพลก็ใกล้ไปแล้วเหมือนกันนะคะไปญี่ปุ่นวันที่1คุณไป1กับ6แล้ววันนี้เหลือเวลาอีกเดี๋ยวผมฝากรายการคุณไว้นะรายการไหนคะมีหลายรายการรายการเนี้ยรายการนี้ไม่มีปัญหาค่ะวันที่1กับ6นะคะไปกับคุณรัชพลไปตะลุยออนเซ็นที่คินุงาวะพาร์คแล้วก็ช้อปปิ้งชิบุย่าฮาราจูกุชินจูกุยังไปเที่ยวหลายเมืองเลยนะคะมีเวลา15นาทีค่ะเพราะเขาจะปิดรับถึงเที่ยงนี้แล้วสำหรับพวกที่จะไปทัวร์กับเรานะ15นาทีจัดการเลยค่ะ 55,000 บาทโทรที่026415234และตอนนี้ก็ยังพอมีเหลือที่ตอนนี้ก็แม่บ้านผมก็ตอนนี้เปิดหาช้อปปิ้งลิสต์นะฮะเอาแล้วเหรอเริ่มแล้วเหรอฝากบ้างน้องไม่ได้ไปด้วยนะคะจะไปที่ไหนอะไรตรงไหนนี่น่าสนุกมากดูโปรแกรมทัวร์ก็น่าสนุกแล้วก็มีทีมงานที่เรียกว่า101เนี่ยจัดเต็มไปคุณรัชพลด้วยโทรสอบถามได้ค่ะ026415234ต่อ313แล้วก็318นี่2 3ปีเราจัดกันหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณรัชพลพรุ่งนี้คุยกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักวิเคราะห์นะคะส่งคำถามที่เดิม026414191ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน BTS RE เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน BTS RE คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน